เรามาดูกันกับตัวโมดูลบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับก็เป็นโมดูลบอร์ดอินเวอร์เตอร์220โวลต์ไฟเข้า12โวลต์นะครับไฟเข้า12โวลต์นะครับไฟออกก็220นะครับก็เป็นโมดูลจากจีนจากพี่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับทำมานะครับก็ใช้ทรานซิสเตอร์2ตัวนะครับใช้หม้อแปลงอยู่1ตัวนะครับตัวด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะซูมนิดนึงตรงด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟ12นะบวกลบนะเป็นไฟ220นะครับเราก็ต่อจากจุด A กับจุด C นะได้12ได้220โวลต์40วัตต์นะบอร์ดเป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์เล็กๆนะครับนี่ไม่ใหญ่นะครับตัวนี้ก็ให้กำลังวัตต์อยู่40วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเดี๋ยวเรามาลองใช้กับหลอดไฟนะครับหลอดไฟที่ใช้ก็เป็นอันนี้หลอดไฟที่ใช้ก็เป็นหลอด LED นะครับกับจุด C นะครับจุด Cกับจุด A นะครับนี่จุด A ไฟเข้านะครับเราก็ใช้กับอะแดปเตอร์นะครับ12โวลต์คู่บวกคนลบนะครับเราก็มาลองเทสกันนะครับให้แสงสว่างดีมากนะครับ220โวลต์นะ